เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ทางไทย PBS Podcast ฟังได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่า YouTube แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของเราทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะทั้ง Facebook IG แล้วก็ตอนนี้มี TikTok ด้วยค่ะไปดูกันที่เรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะที่หลอกประชาชนในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้ามาโดยตรงเลยก็ไม่รู้ว่าเขาได้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราได้อย่างไรสันนิษฐานว่าก็น่าจะมีการซื้อมาจากพวกที่ลักลอบขายทางดาร์กเว็บถ้าจะไปค้นหาว่าหลุดรอดไปได้ยังไงคงไม่ทันก็ทำใจว่าข้อมูลของเราทุกคนมันถูกเปิดเผยเป็นสาธารณะไปแล้วถ้าไม่ถูกซื้อทางดาร์กเว็บเรานี่แหละที่เป็นผู้เปิดเผยเองโดยเฉพาะเรื่องของการสมัครบัญชีออนไลน์ต่างๆบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมคะสมัครตั้งแต่อีเมลสมัคร Facebook TikTok IG YouTube Instagram ในเมื่อเรารู้ว่าข้อมูลของเราถูกเปิดเผยเป็นสาธารณะแล้วมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์คนร้ายเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้ข้อมูลของเรามาโทรมาหลอกเราสารพัดวิธีเราก็จะต้องมีภูมิคุ้มกันป้องกันเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกหลอกโดยเฉพาะทำให้เสียเงินจากบัญชีธนาคารออนไลน์ของเราไปวิธีการของคนร้ายนอกจากโทรเข้ามาหาเราโดยตรงแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโน้นนี้นั้นหลอกให้เราบอกข้อมูลมันไปแล้วก็สุดท้ายหลอกเงินตอนนี้นะคะมิจฉาชีพเนี่ยมันไปสมัครบัญชี Facebook เพื่อที่จะโฆษณาหลอกลงทุนแอบอ้างชวนลงทุนกับบริษัทชื่อดังที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเช่นมีเพจหลอกลงทุนนิคมอมตะโดยใช้หน้าของคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาแปะร้าเลยแล้วบอกว่าชวนลงทุนกับหุ้นของนิคมอมตะโดยให้ผลตอบแทนสูงมากเป็น 10% ก็มีล่าสุดดิฉันเห็นชวนลงทุนบริษัทบ้านปูซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานขนาดใหญ่แล้วก็ชวนลงทุนห้างทองออโรรานี่ก็เป็นห้างทองชื่อดังขนาดใหญ่เช่นเดียวกันซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็ได้ออกมาแถลงข่าวออกมาเตือนแล้วนะคะว่าไม่ได้มีการชักชวนประชาชนมาลงทุนโดยให้ผลตอบแทนสูงๆผ่านทาง Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใดล่าสุดนี้ก็มีอีกเช่นกันค่ะเป็นข่าวมาจากตำรวจไซเบอร์ออกมาเตือนว่ามิจฉาชีพเนี่ยมีการแอบอ้างเป็นบริษัทสหพัฒน์หลอกลงทุนอีกแล้วโดยกลโกงของคนร้ายก็คือคนร้ายจะนำรูปแล้วก็โลโก้หรือตราสัญลักษณ์ของบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนไปโฆษณาใน Facebook แอบอ้างชักชวนลงทุนโดยมีผลตอบแทนสูงเมื่อเหยื่อหลงเชื่อก็จะทักไปสอบถามระบบอัตโนมัติก็จะแนะนำให้พูดคุยผ่านทาง LINE แล้วก็ชักชวนดึงเข้ากลุ่ม LINE Open Chat ซึ่งถ้าใครหลงเชื่อแล้วไปลงทุนโอนเงินให้มิจฉาชีพที่หลอกลงทุนกับบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดเหล่านี้เนี่ยช่วงแรกเมื่อลงทุนจะได้เงินทุนพร้อมกำไรกลับคืนมาแต่เมื่อเหยื่อต้องการเลิกหรือว่าถอนการลงทุนจะทำให้คนอื่นไม่สามารถถอนเงินได้สุดท้ายเหยื่อนั้นจะต้องลงทุนเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้สูญเสียเงินเป็นจำนวนมากนะคะและถ้าเกิดว่าตอนนี้ไปเจอโฆษณาใน Facebook TikTok หรือว่า Instagram IG YouTube ต่างๆที่มาชักชวนว่าลงทุนให้ผลตอบแทนสูงให้ดอกเบี้ยสูงเป็น 10% 20% จะต้องระวังตั้งข้อสังเกตไว้ 1. เพจหลอกลวงมักจะระบุยอดคนสมัครปลอมเพื่อให้คนสนใจ 2. จะเปลี่ยนชื่อเพจบ่อยๆอันนี้สามารถไปเช็คข้อมูลหลังบ้านโดยกดเข้าไปดูที่หน้าเพจมันจะมีข้อมูลขึ้นนะคะว่าเพจนี้เนี่ยเปลี่ยนชื่อมาแล้วกี่ครั้งนอกจากนั้นมันยังมีข้อมูลนะคะว่าผู้ดูแลเพจหรือแอดมินเพจเนี่ยอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ที่ประเทศไหนแล้วข้อความชวนลงทุนมักจะระบุว่าลงทุนเงินน้อยแต่ให้รายได้ดีมีผลตอบแทนสูงซึ่งในความเป็นจริงไม่มีอยู่จริงเพราะว่าการลงทุนใดๆก็ตามการจะให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ง่ายๆเลยนะคะให้คุณไปติดตามข่าวของธนาคารแห่งประเทศไทยในเพจ Facebook ก็ได้หรือข่าวโดยทั่วไปเข้าไปในเว็บไซต์ Google ไปเสิร์ชหาคำว่าดอกเบี้ยนโยบายประจำปีอย่างเช่นปี2566เนี่ยนะคะก็ไปพิมพ์เลยดอกเบี้ยนโยบายปี2566เนี่ยมันก็จะขึ้นลิงก์ข่าวของสำนักข่าวหรือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสถาบันการเงินขึ้นมาการให้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยส่วนมากก็คือจะอิงกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะถ้าประกอบธุรกิจการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัดไม่เช่นนั้นจะผิดกฎหมายตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยมันไม่ได้สูงเลยดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์เนี่ยเท่าไหร่ล่ะ 0.5% ถ้าเป็นสลากออมสินก็ 1% 2% ไม่เกิน 3% ประมาณเนี้ยผลตอบแทนมันจะอยู่เท่านี้ตามสภาพเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้ามีเพจไหนชวนลงทุนได้ผลตอบแทนดอกเบี้ย20% 30% 40% อย่าไปหลงเชื่อเพราะมันไม่มีอยู่จริงไม่มีใครให้ดอกเบี้ยสูงได้จริงขนาดนั้นมันอาจจะโอนเงินมาให้เราจริงในตอนแรกแต่สุดท้ายเราจะถอนเงินทุนที่เราลงทุนไปกลับคืนมาไม่ได้มีแต่เสียเงินกับเสียเงินนะคะคุณผู้ฟังหาแนวทางป้องกันค่ะว่าไม่ควรจะเปิดอ่านหรือกดลิงก์โฆษณาแปลกปลอมควรจะติดตั้งแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดจากระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือเหล่านั้นจริงๆเช่นถ้าใครใช้ iPhone ก็ดาวน์โหลดจาก App Store นะคะถ้าใครใช้มือถือ Samsung พวก Android ต่างๆเนี่ยก็ดาวน์โหลดจาก Google Play Store นะคะถ้าจะตรวจสอบบริษัทหรือผู้ให้บริการในตลาดทุนภายใต้กำกับการดูแลของก.ล.ต.เนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.thแต่ว่าก็มีข่าวความคืบหน้าการปราบปรามมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกเหยื่อกดลิงก์แล้วก็ดูดเงินอย่างล่าสุดที่ทางตำรวจไซเบอร์หรือตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจับกุมเนี่ยนะคะก็หลอกผู้เสียหายว่าจะคืนเงินค่าประกันไฟฟ้าให้ซึ่งเมื่อเหยื่อหลงเชื่อเนี่ยกดลิงก์เข้าไปคนร้ายก็เข้าไปควบคุมเครื่องโทรศัพท์แล้วสุดท้ายคือเข้าไปยังบัญชีธนาคารออนไลน์ของเหยื่อได้ทำการโอนเงินออกจากแอปพลิเคชันธนาคารของเหยื่อหรือผู้เสียหายไปยังบัญชีม้า2บัญชีเป็นเงินถึง4ล้านบาทเมื่อผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอกจึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้จับกุมคนร้ายทางพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยได้สั่งการให้สืบสวนสุดท้ายได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหารายนี้ไว้ได้และเมื่อวันที่11กันยายน2566ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ไปตามจับกุมตัวผู้ต้องหาก็คือนางสาวประภาแก้วอายุ23ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีได้ที่บริเวณโรงพยาบาลอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหารายนี้เนี่ยให้การรับสารภาพว่าได้ขายบัญชีธนาคารให้กับมิจฉาชีพโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน300บาทจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายได้มีการโอนเงินต่อกันไปเป็นทอดๆมีการกดเงินออกจากตู้ ATM บริเวณพื้นที่ชายแดนตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะความผิดของบัญชีม้าหรือผู้ที่ขายบัญชีธนาคารให้กับกลุ่มมิจฉาชีพมีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์โดยร่วมกันกระทำผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์ร่วมกันทำให้เสียหายทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมิชอบเป็นผู้เปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องโดยประการที่รู้หรือควรจะรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอันนี้คือความผิดในเรื่องของบัญชีม้าแต่สำหรับนางสาวประภาแก้วคนนี้เนี่ยนะคะ
ปรากฏว่ายังพบว่ามีพฤติการขายยาเสพติดแล้วก็เคยถูกจับกุมมาก่อนด้วยซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสอทหรือตำรวจไซเบอร์ท่านได้กล่าวระบุถึงโทษที่บัญชีม้าจะได้รับเมื่อครั้งที่แถลงข่าวกรณีจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินแล้วก็โทรไปหลอกลวงคุณประวินัยบ่ายคล้อยผู้ประกาศข่าวจนถูกติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินไปเป็นล้านไปฟังเสียงของพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาค่ะผู้ต้องหาที่ถูกจับได้จากการสักถามของผู้จับกุมเนี่ยกลายเป็นว่าจากการสักถามของทางเนี่ยผู้ต้องหารับจ้างเปิดบัญชีโดยกลุ่มคนร้ายเนี่ยเอาโทรศัพท์นะครับมาให้นะครับแล้วก็เพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยเปิดแค่ผู้ต้องหาที่เป็นบัญชีม้าเนี่ยไปเปิดบัญชีให้รวมทั้งการยอมยินยอมให้ใช้รหัสรวมทั้งนะครับให้สแกนใบหน้านะครับโดยในชุดเนี่ยผู้ต้องหาบางส่วนเนี่ยก็มีการที่จะกลุ่มคนร้ายเนี่ยก็พาตัวผู้ต้องหาที่เป็นบัญชีม้าเนี่ยข้ามไปฝั่งโน้นนะครับข้ามไปฝั่งโน้นเพื่อสแกนใบหน้าเก็บนะครับผู้ต้องหาที่เป็นบัญชีม้าไว้นะครับสิ่งเหล่านี้เองนะครับเราได้ยืนยันได้ว่าบัญชีม้าเนี่ยอย่างนี้กรณีอย่างนี้ถือว่ามีส่วนร่วมอย่างชัดเจนนะอย่างชัดเจนหนึ่งนะครับเปิดโดยรับพันยาสองให้ใช้รหัสผ่านสามข้ามฝั่งไปเพื่อสแกนใบหน้าให้กลุ่มนะนายจ้างเนี่ยสแกนใบหน้าเก็บไว้ในการที่จะใช้ KYC ในการที่จะดำเนินการในการถอนเงินทาง e-banking ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการที่กลุ่มคนร้ายเข้าดำเนินการแต่ว่าอย่างก็ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ดำเนินการอย่างนี้ถ้าท่านดำเนินการยินยอมให้ดำเนินการอย่างนี้ท่านจะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอะไรเลยว่าท่านไม่รู้ผิดด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างที่สุดนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราสังเกตตอนนี้ในกระบวนการยุติธรรมศาลเองจะตัดสินในเรื่องของเกี่ยวกับการหลอกออนไลน์เนี่ยในอัตราโทษก็น่าสูงเป็นอย่างว่าเมื่อมีข่าวว่าสองวันก็คือมีการตัดสินบัญชีม้าจำคุกถึง2ปีไม่รอลงอาญานะครับอันนี้คือตอนนี้คือกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการหลอกออนไลน์ค่อนข้างมากนะครับนั่นคือเสียงของพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสอทนะคะแล้วนอกจากนั้นยังฝากเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อไม่กดลิงก์หรือถ้าได้รับโทรศัพท์จากแก๊งมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องคุยให้ปิดวางสายไปเลยนะคะไปฟังคำเตือนอีกครั้งจากพลตำรวจตรีชัดบัณฑการคล้ายคลึงผู้บังคับการตำรวจสอท.1ค่ะเราก็ยังมีเห็นอยู่บ่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้ดูตั้งติดตั้งแอปมาแล้วก็ทำการดูมีการล่อหลอกก็อาจจะเป็นหน่วยงานราชการอีกหลายๆหน่วยนะครับก็จะมียังมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการปราบปรามหรืออะไรนะในการหน่วยงานราชการต่างๆก็จะมีแอบอ้างอยู่นะครับอันนี้ค่อนข้างจะแบบคล้ายจริงมากนะครับอันนี้คล้ายจริงมากเพราะฉะนั้นอยากจะให้ประชาชนนะครับพึงระวังไว้ที่แบบงานติดต่อหน่วยงานราชการนะครับในกรณีลายหรือการกดแอปอะไรต่างๆเนี่ยโทรปกติน้อยวันก็ดีอยู่แล้วในส่วนราชการเราต้องตรวจสอบดูให้ดีไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือต่างๆในการดูการเช็คนะครับการติดตามเนี่ยบางทีพวกเว็บไซต์พวกนี้ยังติดตามน้อยเป็นเพจหรือการสร้างใหม่มานะครับดูถ้าเกิดว่าเป็นของจริงเนี่ยก็จะมาติดแอปติดตามมากหน่อยก็จะมีต่อต้านมาแล้วนะครับจะมีรายละเอียดต่างๆเราก็ต้องเก็บดูหรือถ้าไม่แน่ใจเนี่ยโทรไปเลยโทรไปที่หน่วยงานเกี่ยวข้องเลยว่ามีลักษณะแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับหรือโทรมาที่เราก็ได้ครับเราจะคอยให้คำแนะนำได้141นะครับเท่ากับเป็นหมายเลขที่โทรติดต่อให้ว่าลักษณะแบบนี้มีไหมเราก็ส่วนใหญ่เราเนี่ยจะได้รับแจ้งต่างๆประมาณแต่ถ้าผิดเราเรื่องพฤติการคนร้ายเราก็พอที่จะให้คำแนะนำกับประชาชนได้นะครับอย่าเพิ่มหยดเชื่อง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้ดีมากครับเดี๋ยววิวัฒนาการเนี่ยจะ
จะเนียนขึ้นจะคล้ายจริงมากขึ้นก็ฝากนะครับเตือนพี่น้องประชาชนให้ช่วยเตือนนะครับเตือนกับประชาชนนะครับก็ยังมีในส่วนต่างๆที่ยังไม่ได้รู้ครับต้องฝากความเตือนด้วยครับผมเป็นข้อคิดเตือนใจเลยนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ต้องระวังให้มากๆไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาทางข้อความสั้น SMS หรือกล่องข้อความทาง Facebook TikTok Twitter ต่างๆมิจฉาชีพมันจะปรับวิธีการที่จะหลอกเอาเงินของเราไปเรื่อยๆซึ่งถ้าติดตามข่าวกันอยู่บ่อยๆตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะทำงานในเชิงรุกโดยประสานกับทางสถาบันการเงินซึ่งสถาบันการเงินเองก็ควรที่จะกระทําการให้รวดเร็วกว่านี้ในการที่จะไม่ว่าจะระงับบัญชีธนาคารหรือหามาตรการป้องกันโดยเฉพาะระบบความปลอดภัยทางการเงินซึ่งก่อนหน้านี้ที่ดิฉันได้พูดคุยกับทางด้านตำรวจไซเบอร์ก็บอกว่าจะมีการพัฒนาระบบข้อมูลกลางที่จะทำให้ตำรวจและทางสถาบันการเงินต่างๆได้ใช้ข้อมูลร่วมกันในการระงับบัญชีม้าโดยกระบวนการก็คือถ้ามีผู้เสียหายแจ้งความและโทรไปเพื่อระงับบัญชีของมิจฉาชีพก็จะมีการตรวจสอบว่ายังมีบัญชีของธนาคารอื่นๆที่มีชื่อเดียวกันอีกหรือไม่ก็จะสามารถระงับบัญชีธนาคารหรืออายัดบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกันได้ทุกธนาคารได้ทุกสถาบันการเงินก็จะเป็นการป้องกันให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งข้อมูลที่จะมาใช้ร่วมกันระหว่างทั้งตำรวจสถาบันการเงิน DSI หรือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่างๆถ้ามีข้อมูลกลางแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างรวดเร็วเนี่ยพวกมิจฉาชีพมันก็ทำงานได้ยากขึ้นแล้วประกอบกับประชาชนมีภูมิคุ้มกันไม่หลงเชื่อมันง่ายๆคิดง่ายๆเลยนะคะถ้าได้รับโทรศัพท์แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐอย่าไปหลงเชื่อไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนจะมีเวลาว่างพอที่จะโทรไปหาประชาชนเป็นรายบุคคลขนาดเราไปติดต่อสำนักงานของรัฐเรายังต้องรอเป็นชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการเนี่ยไม่มีเวลาพอที่จะโทรหาประชาชนนะคะและถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเผลอไผลไปกดลิงก์ที่มิจฉาชีพมันหลอกแล้วก็ถูกดูดเงินไปเนี่ยนะคะต้องไปแจ้งความในพื้นที่หรือโทรไปสายด่วนตำรวจไซเบอร์หมายเลข1441แล้วก็แจ้งความออนไลน์ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.com หรือศูนย์ PCT หมายเลขโทรศัพท์0818663000เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันมาต่อกันที่ประเด็นราคาค่าตั๋วเครื่องบินกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังดิฉันได้รับการสะท้อนมาจากนักเดินทางหรือคนรอบข้างหลายๆคนระยะหลังตั้งแต่โควิด-19 ซาไปเนี่ยนะคะเวลาจะเดินทางไปไหนทีนึงโอ้ยค่าตั๋วเครื่องบินแพงขนาดจองแบบเป็นปีๆแล้วโดยเฉพาะช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ปีใหม่วันหยุดยาวๆทั้งหลายเนี่ยนะคะแทบทุกสายการบินทั้งในและต่างประเทศเลยที่ขึ้นราคาต่างจากราคาตั๋ววันธรรมดาหลายเท่าตัวมากอยากจะรู้ว่าเขามีวิธีการคำนวณต้นทุนค่าตั๋วเครื่องบินอย่างไรมีการเปิดเผยในงานเสวนาในหัวข้อเผยเบื้องลึกกลไกราคาบินคุ้มค่าหรือเกินจริงที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดขึ้นร่วมกับหน่วยงานทางด้านสายการบินและการบินพาณิชย์นะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกลไกราคาบัตรโดยสารเครื่องบินต่อสาธารณะจัดขึ้นเมื่อวันที่14กันยายน2566ที่ผ่านมาค่ะผู้ร่วมเสวนาก็คือคุณสุทธิพงษ์คงพูลผู้อำนวยการสถาบันการบินพลเรือนได้ร่วมกับสมาคมสายการบินประเทศไทยโดยนายพุทธิพงษ์ประสาททองโอสถนายกสมาคมนอกจากนั้นยังมีพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและมีพิธีกรนักเดินทาง2ท่านเจ้าของเพจหนังพาไปที่ไปร่วมสะท้อนความคิดเห็นด้วยก็คือคุณบอลและคุณยอดมีการเปิดเผยในงานนี้บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตั๋วเครื่องบินจะถูกกำหนดราคาด้วยหลัก Dynamic Pricing ก็คือการตั้งราคาแบบยืดหยุ่นซึ่งเป็นวิธีการที่สายการบินทั่วโลกนำมาใช้
ราคาตั๋วเครื่องบินจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลาและระดับการแข่งขันของสายการบินในเส้นทางต่างๆสายการบินก็จะนำปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาร่วมกับต้นทุนในการให้บริการก่อนจะนำมากำหนดเป็นราคาตั๋วแต่ละที่นั่งสังเกตไหมคะคุณผู้ฟังใน1เที่ยวบินตั๋วแต่ละที่นั่งแต่ละโซนจะมีราคาที่แตกต่างกันไล่ระดับราคาเป็นขั้นบันไดซึ่งกลไกทางการตลาดนี้เองค่ะทำให้สายการบินเนี่ยตั้งราคาตั๋วโดยสารได้หลายระดับช่วยให้ผู้โดยสารเข้าถึงบริการมากขึ้นเขาบอกอย่างนั้น First Class ตั๋วชั้น1 First Class มักจะถูกกำหนดที่นั่งให้อยู่ส่วนหัวเครื่องบินใช่ไหมคะลำดับถัดมากลางกลางก็จะเป็น Business Class หรือตั๋วชั้นธุรกิจและลำดับท้ายๆลำไปเลยก็คือ Economy Class ประหยัดที่สุดที่นั่งก็แคบคือความสะดวกสบายจะแตกต่างกันว่าอย่างนั้นเถอะและบริการก็จะแตกต่างกันด้วยเวลาเราขึ้นเครื่องบินนะคะซึ่งก่อนช่วงสถานการณ์โควิดระบาดเนี่ยเขาบอกว่าการแข่งขันธุรกิจการบินในประเทศค่อนข้างสูงก็เลยมีการนำเอากลยุทธ์ด้านราคามาใช้เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดเรียกง่ายๆก็คือแต่ละสายการบินเนี่ยแข่งกันทำโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาถูกเพราะต้องการแย่งผู้โดยสารเราก็เลยอาจจะมีความรู้สึกว่าราคาตั๋วเครื่องบินก่อนช่วงโควิดมีราคาถูกกว่าช่วงปัจจุบันหลังโควิดซาลงไปเพราะว่าหลังโควิดมาตั้งแต่ปี2565เนี่ยคนก็เดินทางมากขึ้นความต้องการสูงราคาค่าตั๋วก็เลยสูงตามมีการเปิดเผยจากคุณสุทธิพงษ์คงพูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยบอกว่าหลังโควิดมาเนี่ยความต้องการเดินทางภายในประเทศสูงขึ้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยด้วยขณะที่สายการบินยังฟื้นตัวได้ต่ำกว่าระดับการให้บริการในปี2562ส่งผลให้ไม่สามารถเพิ่มเที่ยวบินและที่นั่งเพื่อรองรับปริมาณความต้องการได้อย่างเพียงพอจึงเกิดสถานการณ์ที่ผู้โดยสารหลายคนต้องซื้อตั๋วที่นั่งใบท้ายๆในราคาที่สูงเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจองตั๋วเครื่องบินแบบเทศกาลล่วงหน้าเป็นปีเช่นเราจะเดินทางสงกรานต์ปี67เนี่ยเราจองตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะได้ราคาที่แบบถูกไม่ถึง1,000 บาทก็มีนะดิฉันเคยเห็นรุ่นน้องจองตั๋วข้ามปีโอ้ยราคาดีมากเลย900 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้แล้วอย่างที่คุณสุทธิพงศ์บอกว่าก็สายการบินยังไม่สามารถบินได้เหมือนก่อนโควิดน่ะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยทางสถาบันการบินพลเรือนบอกว่าได้เร่งกระบวนการอนุมัติหรืออนุญาตให้สายการบินสามารถจัดหาอากาศยานเพิ่มเติมให้รวดเร็วขึ้นผ่อนปรนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สายการบินสามารถจัดอากาศยานหรือเครื่องบินมาใช้เพิ่มเติมและเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารและควบคุมไม่ให้ค่าโดยสารสูงจนเกินไปโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนมีความต้องการเดินทางสูงทางคณะกรรมการการบินพลเรือนจึงมีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าโดยสารและค่าระวางสำหรับอากาศยานขนส่งในเส้นทางการบินภายในประเทศพุทธศักราช2561ซึ่งได้กำหนดเพดานราคาตั๋วขั้นสูงสุดไว้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.caat.or.th รายละเอียดก็เยอะนะคะคุณผู้ฟังก็ลองไปดาวน์โหลดมาอ่านก็แล้วกันค่ะเราจะไปฟังเสียงของคุณสุทธิพงษ์คงพูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะมันต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าแพนเนี่ยกันสักนิดหนึ่งนะมันจำเป็นนะจำเป็นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่ทราบว่าเบื้องหลังของคำพูดว่าแพงเนี่ยมันคือที่ราคาเท่าไหร่และด้วยสาเหตุอะไรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเราไม่รู้จริงๆว่าตกลงแล้วเรื่องนี้มันเป็นปัญหาจริงหรือไม่จริงมีคนรู้สึกแบบนี้มากหรือน้อยนะครับเนื่องจากว่าหลักการสำคัญของการกำหนดราคาโดยสารเนี่ยสายการบินเขาจำเป็นนะครับที่จะต้องขายตั๋วราคาไม่เท่ากันแล้วก็ราคาจริงๆแล้วเนี่ยราคาที่เป็นราคาโปรโมชั่นราคาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งวิ่งไปถึงราคาที่เป็นจุดคุ้มทุนเนี่ยมันก็สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ทีนี้ราคาที่รู้สึกว่ามันแพงจริงๆเช่น 5,000 4,000 7,000 เนี่ยมีไหมมีแต่เป็นจำนวนเท่าไหร่มันมีตัวเลขบอกอยู่นะครับว่ามากหรือน้อยฉะนั้นหลักการที่เราจะบอกว่าสายการบินเนี่ยเฉลี่ยในวันนี้ขายตั๋วแพงหรือเปล่าเราก็ต้องดูว่าต้นทุนจริงเขาเป็นเท่าไหร่นะครับต้นทุนเฉลี่ยต่อที่นั่งราคาเท่าไหร่แล้วก็
เขาขายตั๋วราคาเฉลี่ยเท่าไหร่จะเอาราคาตั๋วของที่นั่งใดที่นั่งหนึ่งมาคิดเนี่ยไม่ได้ถูกไหมครับก็ต้องเฉลี่ยมาทั้งหมดแล้วนี่จากข้อมูลเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจุดที่สายการบินคุ้มทุนเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ 80-90% ของที่นั่งนั่นหมายความว่ากว่าเขาจะถึงจุดที่เท่าต้นทุนเนี่ยต้องขายตั๋วให้หมดประมาณ 80-90 ใบนั้นส่วนนี้เขาจะมีโอกาสกำไรเนี่ยเพียงแค่ 10% 10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับหรือถ้าจะเอาตัวเลขเฉลี่ยว่าเอาจำนวนรายได้ทั้งหมดของไฟท์แล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยของต้นทุนของสายการบินต่อที่นั่งเนี่ยกรณีที่แพงเนี่ยต้องเป็นลักษณะที่มันเกิดความต่างระหว่างราคาตั๋วกับต้นทุนต่อที่นั่งมากเกินไปนะครับซึ่งจากการตรวจสอบในส่วนเหล่านี้มันยังไม่ได้มีค่าแตกต่างมากขนาดนั้นมันมีตัวที่พิสูจน์ได้จริงๆว่ามันแพงหรือไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้น เราอาจจะพบว่าคนที่บอกว่าตั๋วแพงเนี่ยอาจจะซื้อตั๋วราคาสูงๆจริงๆก็ได้ 4,000 5,000 6,000 นะครับแต่บางกรณีเนี่ยคนที่ซื้อคนที่บ่นว่าตั๋วแพงเนี่ยอาจจะซื้อตั๋วในราคา 1,200 ก็ได้เพราะแพงของท่านเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่เคยซื้อตั๋วล่วงหน้า 4-5 เดือนแล้วได้ราคา 3-400 อาจจะบอกว่าเนี่ยเดือนที่แล้วไปที่เดียวกันซื้อตั๋วได้ราคา500เองทำไมคราวนี้มาซื้อ 1,200 มันแพงจังเลยจริงๆเราต้องรู้ลงไปในรายละเอียดครับว่าที่บอกว่าแพงนั้นน่ะเป็นราคาที่เท่าไหร่และถ้าคุณผู้ฟังซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะราคาตั๋วมันแพงเกินไปไหมมันเป็นไปตามประกาศของสถาบันการบินพลเรือนที่กำหนดเพดานราคาตั๋วเครื่องบินไหมสามารถที่จะร้องเรียนไปได้นะคะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ www.caat.or.th/complain ซึ่งดิฉันเองก็หวังว่าถ้ามีผู้โดยสารร้องเรียนเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกทพ.จะตรวจสอบแล้วก็ให้คำตอบผู้โดยสารโดยเร็วนะคะทางด้านคุณพุทธิพงศ์ปราสาททองโอสถนายกสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยบอกว่าต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินมีส่วนสำคัญในการกำหนดราคาบัตรโดยสารเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสายการบินต่างๆต้องแบกรับภาระต้นทุนในการดำเนินงานค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับขนส่งสาธารณะอื่นๆเช่นต้นทุนหลักแบ่งออกเป็น 1. ต้นทุนการดำเนินงานค่าภาษีอากรน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันเนี่ยสายการบินของไทยถูกเรียกเก็บอยู่ที่4.70 บาทต่อลิตรนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือต้นทุนคงที่เช่นค่าจ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางค่าซื้อหรือค่าเช่าเครื่องบินค่าบริหารจัดการข้อมูลการบินและระบบสนับสนุนอื่นๆต้นทุนอีกส่วนก็คือต้นทุนอื่นๆเช่นการตรวจดูแลอากาศยานประจำวันการซ่อมบำรุงค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินต่างๆคุณพุทธิพงศ์บอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่าธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจที่ทำกำไรมหาศาลแต่ในความเป็นจริงเมื่อดูราคาเฉลี่ยตั๋วเครื่องบินเปรียบเทียบกับต้นทุนจะพบว่าค่าตั๋วจะมีส่วนต่างกำไรที่น้อยจะต้องพึ่งพารายได้จากแหล่งอื่นมากกว่าเช่นรายได้จากการขนส่งสินค้ารายได้จากการขายบริการเสริมเช่นน้ำหนักกระเป๋าสำหรับสายการบินแบบประหยัดนะคะแล้วก็รายได้อื่นๆคืออันเนี้ยดิฉันก็คิดว่ามันเป็นการคำนวณของผู้ประกอบการอยู่แล้วล่ะว่าจะได้กำไรหรือไม่ซึ่งถ้าไม่ได้กำไรก็จะทนทำสายการบินทำไมล่ะใช่ไหมคะเราไปฟังเสียงของคุณพุทธิพงศ์ปราสาททองโอสถนายกสมาคมสายการบินประเทศไทยค่ะคืออันนี้เนี่ยต้องเรียนว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้กำหนดขึ้นเองนะครับเป็นต้นทุนที่มาจากภายนอกซะส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นเรื่องราคาน้ำมันอย่างเช่นเรื่องอัตราค่าบริการใช้ระบบอื่นๆนะครับหรือว่าการซ่อมบำรุงนะครับการราคาของพวกอะไหล่ต่างๆที่ต้องเอามาใช้นะครับแล้วก็เรื่องพวกมาตรการต่างๆที่มีการยกระดับขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับในด้านมันจะเป็นเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับมาตรการเรื่องนิรภัยอื่นๆต่างๆที่มีขึ้นมานะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อยๆเพิ่มค่อยๆปรับค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วเห็นบอกว่านอกจากนั้นเนี่ยยังต้องคำนึงถึงเกณฑ์ด้านอื่นๆเช่นเกณฑ์ความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการบินโลกนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่ทำให้สายการบินอาจจะต้องปรับใช้เชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลหรืออาจจะต้องออกแบบเครื่องยนต์ใหม่เพื่อลดการปล่อยก๊าซที่เป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศโลกว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยบอกว่าไปเก็บข้อมูลค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศของสายการบินต่างๆเป็นระยะมียกตัวอย่างข้อมูลสถิตินะคะบอกว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคม2566เนี่ยราคาตั๋วเครื่องบินเส้นทางดอนเมืองภูเก็ตผู้โดยสารส่วนใหญ่ซื้อตั๋วในราคา 1,001 บาทถึง 1,500 บาทถึงร้อยละ 37.9 และซื้อตั๋วในราคาต่ำกว่า 1,000 บาทร้อยละ 32.8 ส่วนตั๋วราคาสูงที่อยู่ในช่วง 3,001 บาทถึง 3,500 บาทต่อเที่ยวเนี่ยผู้โดยสารซื้อเพียงร้อยละ 0.8 อันนี้ก็เป็นข้อมูลสถิติวันเดียวอะเนาะมันไม่สามารถบอกอะไรได้หรอกคุณผู้ฟังมันต้องมีข้อมูลทั้งปีอะ ใช่ไหมคะมาเปิดเผยวันเดียวดิฉันก็ว่าเอ๊ะมันจะเชื่อถือได้หรอ19พฤษภาคมนี่มันวันอะไรอะคุณต้องไปดูช่วงวันหยุดยาวอะเช่นสิ้นปีปีใหม่หรือวันสงกรานต์ที่คนเดินทางกันเยอะๆอ่ะซึ่งจริงๆแล้วผู้โดยสารก็ไม่ได้อยากจะแบบได้ตั๋วราคาถูกมากๆจนทำให้สายการบินขาดทุนหรอกจริงไหมคะคุณผู้ฟังแต่ว่าต้องการความเป็นธรรมมากกว่าจะบอกว่าเอ๊ะถ้าตั๋วช่วงเทศกาลมันแพงเราก็ไม่ต้องเดินทางช่วงเทศกาลสิมันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นตลอดคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงเวลาการทำงานหรือความจำเป็นในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างประเทศไทยเนี่ยมีประเพณีที่คนเดินทางกันมากๆก็คือประเพณีสงกรานต์คนที่ไปอยู่ไกลบ้านก็เดินทางกลับคนไม่อยากขับรถเพราะว่ารถติดเนี่ยก็เลยใช้บริการสายการบินทีนี้มันก็แออัดจะบอกว่าไปใช้บริการรถทัวร์สิรถทัวร์ก็แออัดอีกคือความต้องการมันสูงอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่ามันไม่ควรจะราคาก้าวกระโดดแบบปกติ 1,000ก้าวไป 3,000 อย่างเงี้ยมันขึ้นไป 3-4 เท่าตัวอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังถ้ามีปัญหาเรื่องราคาตั๋วเครื่องบินหรือการบริการสายการบินต่างๆร้องเรียนไปได้นะคะที่สำนักงานการบินพลเรือนเว็บไซต์ www.caat.or.th/complain หรือจะร้องเรียนไปที่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้นะคะยังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อนำกลับมาให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของการกินผักดิบที่มักจะมีข้อมูลแชร์กันตามเพจตามเว็บไซต์ต่างๆว่าอย่ากินผักดิบหลายๆชนิดนะเพราะว่ามันอันตรายกินเข้าไปเสี่ยงได้รับสารจากผักดิบเหล่านั้นทำให้เกิดโรคนั้นโรคนี้อย่างเช่นบางข้อมูลบอกว่ากินกะหล่ำปลีดิบเสี่ยงคอพอกจริงหรือไม่ต้องกินมากขนาดไหนถึงจะเสี่ยงเพราะปกติแล้วเนี่ยเรากินกะหล่ำไม่ได้ทุกวันเนาะแล้วส่วนมากก็ทำให้สุกจะกินกะหล่ำดิบบ้างก็อย่างเช่นกินกับลาบลาบอีสานหั่นใส่ขนมจีนหรือกะหล่ำปลีสีม่วงหั่นใส่สลัดอะไรอย่างเงี้ยไปติดตามในช่วงคิดก่อนเชื่อกับงานวิจัยต่างๆค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพย์ไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของผักชนิดหนึ่งกะหล่ำปลีค่ะหลายคนคงชอบเมนูจากกะหล่ำปลีนะคะเพราะว่าทำได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียวค่ะแต่ว่ามันมีข้อมูลที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าการกินกะหล่ำปลีดิบเสี่ยงคอพอกตรงนี้จริงหรือไม่ต้องไปถามอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะเรื่องของกะหล่ำปลีเนี่ยที่บอกว่าถ้ากินดิบมากเกินไปจะทำให้เราเป็นคอพอกในนั้นมันมีสารอะไรแล้วกินมากเท่าไหร่ถึงจะเสี่ยงเป็นคอพอกแล้วเราจะมีวิธีแก้ยังไงคะอาจารย์คือเวลาพูดถึงกะหล่ำปลีเนี่ยนะเราจะพูดถึงผักตระกูลกะหล่ำปลีมันจะมีหัวกะหล่ำปลีมีกะหล่ำปลอมมีดอกกะหล่ำมีกะหล่ำดาวเขาเรียกว่าพวกบราซิก้าพวกนี้รวมไปถึงคะน้าด้วยซ้ำเป็นพวกเดียวกันซึ่งเขาบอกว่าถ้ากินดิบเนี่ยมันจะมีสารพิษที่ไปจับไอโอดีนให้มันไปที่คอหอยที่ต่อมไทรอยด์เราไม่ได้
คือต่อมไทรอยเนี่ยจะสร้างฮอร์โมนไทรอยไทรอกซินฮอร์โมนออกมาคือในฮอร์โมนเนี่ยจะต้องมีการเอาไอโอดีนที่เรากินจากอาหารเนี่ยเข้าไปเป็นองค์ประกอบสำคัญดังนั้นถ้าสารพิษที่อยู่ในพวกกระลำเนี่ยเข้าไปในตัวเราและไปจับไอโอดีนได้ร่างกายเราจะพยายามสร้างฮอร์โมนให้มันมากขึ้นเพราะว่าเมื่อมีความรู้สึกว่าฮอร์โมนไทรอกซินเนี่ยมันน้อยลงเนี่ยเราก็จะเร่งสร้างพอเร่งสร้างเนี่ยเซลล์ที่คอหอยเนี่ยที่ต่อมไทรอยเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นคอหอยพ่อค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเคยมีคนสมัยก่อนเรามีคนที่อุตรดิตใช่ไหมเมืองลับแลคอหอยพ่อนะแล้วก็จะเห็นว่ามีคนที่แอฟริกาบางส่วนเนี่ยก็คอหอยพ่อบางที่เนี่ยบางกลุ่มคนเนี่ยพอเขาเห็นคอหอยพ่อเนี่ยเขาก็เลยทำให้มันเหมือนกับว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเขาบอกว่าสวยดีถ้าไม่คอหอยไม่พ่อก็ไม่สวยในแอฟริกาเป็นอย่างนั้นนะมีอย่างนี้ด้วยนะซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่พืชพวกกระหล่ำเนี่ยเรารู้ว่ามีสารพิษพวกนี้แต่ถ้าเราทำให้มันสุกมันจะทำลายสารพิษพวกนี้ได้คือผมไปเห็นรายการหนึ่งในทีวีเนี่ยเขาก็พูดเรื่องแบบให้คิดก่อนเชื่อนี่แหละแล้วเขาก็พูดในลักษณะที่เราพูดเนี่ยว่ากระหล่ำควรจะกินสุกอย่าไปกินดิบคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นอย่างนั้นแหละผมก็สอนมันอย่างนี้แหละนะเพราะว่าตำราเขาสอนอย่างนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลใหม่ที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องกินสุกหรอกกินดิบก็ได้เพราะว่าสารพิษที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีมากนักมันมีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วต้องกินพวกกระหล่ำเนี่ยเยอะๆมันถึงจะเป็นถ้าเราไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าอาจจะนึกกลัวใช่ไหมว่าคนที่กินส้มตำกินลาบกินเนื้อย่างน้ำตกเนี่ยเรามีกระหล่ำเรามีกระหล่ำดิบเป็นเครื่องเครื่องเครื่องเคียงนะฮะสารพิษที่อยู่ในพวกกระหล่ำเนี่ยเขาเรียกว่าไกลโตรเจนก่อนอื่นที่จะพูดถึงไกลโตรเจนเนี่ยต้องพูดก่อนว่าผักในตระกูลกระหล่ำเนี่ยมีสารสำคัญกลุ่มหนึ่งชื่อกลูโคซิโนเลตกลูโคซิโนเลตเนี่ยมันยังไม่มีบทบาทอะไรหรอกจนกว่าที่มันจะถูกเอนไซม์ชื่อไมโรซิเนสเข้ามาเปลี่ยนมันไปเป็นสารอีกกลุ่มหนึ่งชื่อไอโซไทโอไซยาเนตกลูโคซิโนเลตนี่มีหลายตัวไมโรซิเนสเนี่ยเป็นเอนไซม์ไอโซไทโอไซยาเนตก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกลูโคซิโนเลตซึ่งมีหลายตัวเหมือนกันเอนไซม์ไมโรซิเนสเนี่ยมันอยู่ในเซลล์ของกระหล่ำซึ่งอยู่ในลักษณะที่ยังไม่ทำงานจนกว่าที่เซลล์จะแตกค่ะนี่ออกไหมฮะเราเคี้ยวกระหล่ำเข้าไปตอนกินส้มตำอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่หรือว่าเราสับเราซอยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าคนทางตะวันตกเนี่ยเขากินกระหล่ำแต่ได้ประโยชน์ไม่เต็มที่เท่าคนทางตะวันออกอย่างพวกเอเชียเราเพราะว่าคนทางตะวันตกเวลาเขาเอากระหล่ำมาเนี่ยเขาจะทำอาหารเนี่ยเขาก็หั่นสี่แล้วก็โยนใส่หม้อไปเลยไม่ได้มีการสับซอยแต่คนทางเอเชียเนี่ยจะสับซอยละเอียดกว่าเป็นข้อความที่ฝรั่งพูดเลยนะในบทเปเปอร์บางเปเปอร์ที่เขาเขียนไว้เนี่ยนะไกลโตรเจนเนี่ยมันก็เป็นพวกกลูโคซิโนเลตที่ถูกไมโลซิเนสเปลี่ยนแปลงมันให้กลายเป็นไกลโตรเจนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากินดิบเนี่ยเราได้ทั้งประโยชน์แล้วก็ได้สารที่มีโทษด้วยแต่ปริมาณสารที่มีโทษคือไกลโตรเจนซึ่งถ้าอยู่ในรูปในกรณีของกระหล่ำปลีเนี่ยเราเรียกชื่อว่าไกลโตรินตัวนี้มันไม่ได้มีมากเกินจนจะทำให้เกิดปัญหาอ๋อแต่ว่าอาหารจำพวกที่เป็นผักสลัดต่างๆค่ะที่มักจะมีกระหล่ำปลีซอยซึ่งก็เป็นกระหล่ำปลีดิบอย่างเงี้ยกินแบบวัฒนธรรมตะวันตกคือเวลามีสเต็กก็มีพวกสลัดผักโดยมีกระหล่ำปลีซอยผสมอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันนี้มันถือว่ากินมากกว่าคนทางตะวันออกหรือคนอื่นๆไหมคะอาจารย์คือว่าไปมันก็ดูเหมือนมากนะผมก็กินอยู่เช้าๆนี่แหละนะฮะแต่ก็มีงานวิจัยเรื่องหนึ่งชื่อ A Review of Mechanism Underlying Anti-Carcinogenicity by Brassica Vegetables อยู่ในวารสาร Chemical Biological Interactions ปี1997เขาประเมินงี้เขาบอกว่าไกลโตรินที่เกิดขึ้นจากการกินผักกลุ่มกระหล่ำปลีนั้นไม่มากพอที่จะมีผลไปเปลี่ยนแปลงการทำงานของต่อมไทรอยด์ในมนุษย์ปริมาณที่เป็นอยู่จริงในอาหารมนุษย์นั้นมันน้อยดังนั้นเนี่ยต้องกินให้เยอะมากๆคือคงกินหลายหัวต่อวันเนี่ยถึงจะพอมีปัญหานะคนไทยเราเนี่ยเรากินอาหารทะเลบ้างพอสมควรแม้ว่าจะอยู่เชียงใหม่จะอยู่ที่สูงก็ตามก็ยังมีการขนส่งอาหารทะเลขึ้นไปบ้างนะในกลุ่มบางกลุ่มแต่ว่าถ้าเป็นชาวเขาด้วยบางครั้งอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าชาวเขาเขาปลูกกระหล่ำแล้วเขากินกระหล่ำมากไม่มีโอกาสได้กินอาหารจากทะเลเลยเนี่ยโอกาสที่จะคอพอกเขาก็พอมีนะค่ะ
อาหารทะเลส่วนมากก็คือมีไอโอดีนไอโอดีนนี่คือมันจะแก้พิษของที่มันอยู่ในกระหล่ำได้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ให้แก้พิษมันเข้าไปช่วยทำให้มันมากจนสามารถเอาไปสร้างเป็นฮอร์โมนได้คือตัวกระหล่ำมันก็มีพิษมันก็ไปจับอยู่แหละแต่เราใส่เข้าไปให้เยอะๆจนมันเหลือไปถึงต่อมไทรอยด์ให้ใช้สร้างได้ดังนั้นเนี่ยจึงมีโครงการของกระทรวงสาธารณสุขที่จะทำเกลือผสมไอโอดีนใช่ค่ะแล้วก็ได้รับแจกทุกบ้านด้วยเมื่อก่อนบ้านดิฉันอยู่ภาคเหนือก็ได้รับแจกนะอาจารย์คือมันก็มีโอกาสที่ขอให้พ่อขายไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็กลับมาอีกกลับมาเพราะมีปัญหาว่าเกลือไอโอดีนที่เขาใส่ลงไปเนี่ยมันระเหยได้บางทีมันหายไปเขาก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนไปใช้เกลือไอโอดีนตัวอื่นนะซึ่งมีกระบวนการเขาแหละทำให้มันค่อนข้างจะอยู่ตัวก็ดีขึ้นอาการคอหอยพอกของคนไทยก็น้อยลงซึ่งอันนี้ต่างจากคนทางแอฟริกาแอฟริกาเนี่ยเขากินข้าวฟ่างเป็นอาหารหลักแล้วในข้าวฟ่างหรือมิลเลตเนี่ยมันจะมีกลอยโตรเจนเยอะมากแล้วเขากินข้าวฟ่างเยอะมากเพราะเป็นอาหารหลักเนี่ยพวกนี้จะเป็นคอหอยพอกและยังมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้ทีนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจคือว่าถ้าสมมติเรากินกระหล่ำปลีดิบเราเสี่ยงต่อการได้รับสารกลอยโตรเจนแต่จริงๆแล้วเนี่ยในกระหล่ำปลีดิบเนี่ยเราก็จะได้ไอโซไตโอไซยาเนตตัวอื่นที่มาจากพวกกลูโคสโตรเลตด้วยซึ่งสารกลุ่มไอโซไตโอไซยาเนตเนี่ยจะกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ในตับเพื่อจะทำลายสารพิษให้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยการกินกระหล่ำปลีดิบเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับการป้องกันสารพิษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แนะนำคือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาใช้น้ำปลาในการทำส้มตำทำอะไรก็ตามให้ใช้น้ำปลาจริงๆที่ใช้ปลาจากทะเลซึ่งจะมีไอโอดีนด้วยหรือให้มีการใช้เกลือไอโอดีนปรุงอาหารแล้วก็จะลดความเสี่ยงต่อการมีปัญหาจากสารพิษที่อยู่ในกระหล่ำปลีได้ดีแต่จะได้ประโยชน์จากสารตัวอื่นๆที่อยู่ในกระหล่ำปลีซึ่งมันจะเกิดจากการเคี้ยวการสับการซอยของเราค่ะอย่างปลาร้าที่เวลาหมักปลาร้าใช้เกลือผสมไอโอดีนแบบนี้ได้ไหมอาจารย์ควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าก็ยากเพราะว่าเวลาเขาทำปลาร้ากันมักจะอยู่อีสานใช่ไหมเขาไปใช้เกลือสินเทาซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เราก็มีโครงการเยอะนะที่เขาพยายามจะเข้าไปรณรงค์ให้เอาเกลือสินเทาเนี่ยมาเติมไอโอดีนเข้าไปฮะเพราะอย่างเกลือที่มีขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยยี่ห้อดังๆเนี่ยเป็นเกลือสินเทานะแต่ว่าเขาเติมไอโอดีนเพราะฉะนั้นคือถ้าจะดีที่สุดต้องเป็นเกลือทะเลไหมอาจารย์หรือเกลือสินเทาก็ได้แต่ว่าต้องเติมไอโอดีนผมแนะนำเกลือสินเทาเติมไอโอดีนเพราะกระบวนการผลิตสะอาดกว่าดูรู้เลยว่าสะอาดเพราะว่าเป็นบ่อลึกลงไปแล้วขุดเอาน้ำเกลือขึ้นมาแล้วทำให้มันแห้งจนได้เกลือและเติมไอโอดีนลงไปถ้ามีการเติมที่ถูกต้องที่ดีเนี่ยมันจะอยู่นะฮะแล้วมันก็จะมีประโยชน์แต่ถ้าเป็นเกลือทะเลเนี่ยนึกภาพทะเลบ้านเราสิว่าเรามีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งทิ้งขยะทิ้งอะไรต่ออะไรสารพิษลงไปนะเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำมาใช้เกลือทะเลเท่าไหร่หรอกโอกาสที่น้ำทะเลจะสกปรกเนี่ยมันเยอะมากจริงๆแล้วที่อาจารย์บอกว่ากระหล่ำปลีก็มีสารที่มีประโยชน์มันมีงานวิจัยอะไรอย่างอื่นมาช่วยให้เราได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นไหมคะผลของผักในตระกูลกระหล่ำต่อการเกิดมะเร็งหรือว่าลดความเสี่ยงของมะเร็งเนี่ยมีงานวิจัยตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Carcinogenesis ปี2000เป็นงานวิจัยเรื่อง Brassica vegetables increased and Apicea vegetable decreased cytochrome P450 1A2 activity in humanแปลได้ง่ายๆว่าผักตระกูลกระหล่ำเนี่ยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ทำลายสารพิษที่เราเรียกว่า P450 คือการที่ไปเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ตัวเนี้ยมันทำให้สารพิษเนี่ยถูกกระตุ้นให้ไปสู่การกำจัดออกจากร่างกายด้วยกระบวนการของเอนไซม์อีกตัวหนึ่งที่เป็นคอนจูเกชันคือเอาสารอื่นมาต่อดังนั้นตัวนี้ที่สำคัญคือผักในตระกูลกระหล่ำปีเนี่ยพอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเราได้สารพวกไอโซไตโอไซยาเนตเนี่ยสารกลุ่มเนี้ยกระตุ้นเอนไซม์ทั้ง2ระบบเลยทำให้ออกไปเร็วมากเขาศึกษาในคนมีการศึกษาในคนเนี่ยเขาก็วัดดูว่าระดับเอนไซม์เนี่ยคือถ้ามีสูงเนี่ยสารเคมีที่เราให้กินคือเขาแค่กินคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟเนี่ยคาเฟอีนเนี่ยจะถูกเอนไซม์ไซโตโครม P450 1A2 เนี่ยกำจัดทิ้งเราสามารถได้สังเกตเห็นได้ว่าคนที่กินกระหล่ำปลีเนี่ยเขาขับคาเฟอีนออกจากร่างกายเนี่ยเร็วกว่าคนที่ไม่ได้กินกระหล่ำปลีคือเรื่องนี้มันไปตรงกับงานวิจัยที่มีมานานแล้วล่ะเป็นงานระบาดวิทยาที่เขาไปศึกษาในเมืองจีนเขาพบว่าคนจีนที่กินกระหล่ำปลี
กินแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่ำกว่าคนจีนทั่วๆไปที่ไม่กินเนี่ยอย่างน้อย2เท่าค่ะแล้วคนจีนเหล่านั้นในวิธีวิจัยคือเขาให้กินกระหล่ำปลีดิบเลยไหมคะอาจารย์เขาไม่ได้ให้ไปให้กินเขาไปสำรวจว่าตำบลไหนมีคนเป็นมะเร็งน้อยเขาก็ไปดูถามว่ากินอะไรบ้างก็ไปพบว่ากินกระหล่ำปลีเยอะคือการระบาดวิทยาเนี่ยจะไม่ใช่เป็นการเอาอะไรไปให้คนกินแต่จะเข้าไปดูว่าที่ไหนมีการเป็นโรคน้อยเพราะอะไรก็ไปถามว่าเขากินนู่นกินนี่หรือมีความเป็นอยู่ยังไงพยายามหาปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดว่าเป็นมะเร็งน้อยลงก็ไปพบว่าการกินกระหล่ำปลีต่อสัปดาห์เนี่ยถ้ากินมากกว่าคนอื่นความเสี่ยงก็ต่ำลงความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งก็ต่ำลงใช่ไหมใช่ฮะแล้วเขาเป็นคอหอยพอกด้วยไหมอาจารย์เขาก็ไม่เป็นใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มีรายงานว่าเห็นคอหอยพอกคือคนจีนก็เป็นคนที่กินปลาอยู่พอสมควรนะอาหารจีนก็มีปลาอยู่พอสมควรแล้วเข้าใจว่าพื้นที่เนี่ยถ้าจะเป็นพื้นที่ที่มีหอยพอกเนี่ยจะต้องมีการขาดธาตุไอโอดีนจากดินด้วยแหละนะฮะเกลือที่เอามาใช้ก็จะไม่มีไอโอดีนเพราะฉะนั้นจากงานทดลองแล้วก็คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารที่มีอยู่ในกระหล่ำปลีทั้งหมดเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเราจะกินดิบต่อไปในปริมาณที่ปกติกับชีวิตประจำวันกับเมนูอาหารต่างๆก็ถือว่ามีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดโรคคอหอยพอกใช่ไหมคะอาจารย์นั้นถูกต้องแต่ว่าก็ยังมีคำแนะนำบางคำแนะนำเขาบอกว่าแต่ถ้าบางคนเนี่ยแพ้ผักกระหล่ำปลีนะก็ต้องระวังคือแพ้เนี่ยเราก็รู้ว่ากินไปแล้วคันมีเหมือนกันนะบางคนอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่กินยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นยาวอร์ฟารินเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่ากระหล่ำปลีมันมีผลไปทำให้ยาเนี่ยทำงานน้อยลงก็จะมีปัญหาค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะติดตามกันได้ในรายการภูมิคุ้มกันทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็ YouTube ไทย PBS Podcast นะคะก่อนลาจากกันไปค่ะมีข้อมูลเรื่องของการกินที่ควรจะต้องระมัดระวังมาฝากกันมีคำเตือนจากเพจลดเค็มลดโรคนะคะว่าการกินเค็มเป็นประจำเนี่ยเสี่ยงโรคกระดูกพรุนค่ะลองมาฟังเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้คนชอบกินเค็มต้องระวังนะคะเพราะว่าอาหารรสเค็มมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบโซเดียมก็คืออย่างเช่นเกลือที่ใส่ในน้ำปลาเกลือที่ใส่ในการหมักซอสเกลือที่ใส่ในการหมักเต้าเจี้ยวการดองผักต่างๆเนี่ยนะคะเมื่อร่างกายได้รับโซเดียมจะทำให้ร่างกายขับน้ำออกมาทางปัสสาวะมากขึ้นก็คือฉี่บ่อยและเกิดการขับแคลเซียมตามออกมาด้วยจึงทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยสูญเสียแคลเซียมจากร่างกายทางปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นด้วยแคลเซียมเนี่ยก็คือกระดูกของเราแน่นอนว่าถ้ากินเค็มปัสสาวะบ่อยขับแคลเซียมออกมาบ่อยกว่าคนอื่นๆร่างกายก็ขาดแคลเซียมกระดูกกระเดี่ยวก็ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดข้อปวดเข่ากันได้นะคะคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยกำหนดว่าคนเราควรจะกินโซเดียมหรือความเค็มจากแหล่งต่างๆเนี่ยวัดเป็นปริมาณก็คือไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเทียบเท่ากับเกลือแกง1ช้อนชาลองคำนวณดูนะเกลือแกง1ช้อนชาเนี่ยมันนิดเดียวนะอันเนี้ยคือ 2,000 มิลลิกรัมหรือถ้าเทียบปริมาณเกลือแกงก็คือ5กรัมต่อวันโซเดียมก็คือเกลือแร่ที่เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนะทำหน้าที่ควบคุมความสมดุลของเกลือแร่ช่วยกระจายตัวของน้ำในส่วนต่างๆของร่างกายควบคุมความสมดุลของกรดด่างควบคุมการเต้นของหัวใจและชีพจรมีผลต่อความดันโลหิตและการทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อซึ่งโซเดียมเป็นเกลือแร่ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นได้เองเรารับโซเดียมจากการกินอาหารเข้าไปดังนั้นนะคะถ้าเรากินอาหารที่มีรสเค็มมากเป็นประจำทำให้เราได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินความต้องการของร่างกายส่งผลทำให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่างตามมาเช่นเสี่ยงกับการเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตเรื้อรังก็คือต้องไปฟอกเลือดฟอกไตนั่นแหละโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจและหลอดเลือด
คนส่วนใหญ่ที่ติดรสเค็มโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมชอบเติมเครื่องปรุงรสโดยเฉพาะน้ำปลาเกลือซอสปรุงรสผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตเห็นไหมคะมันมีคำว่าโซเดียมแสดงว่ามันมีรสเค็มและนอกจากนั้นอาหารในปัจจุบันที่มีขายกันในท้องตลาดพวกอาหารแปรรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมกรุบกรอบมีรสเค็มมากเลยในปัจจุบันดิฉันเคยกินบางยี่ห้อเนี่ยกินไปได้5ชิ้นขนมกรุบกรอบนะกินไปได้5ชิ้นโอ้โหมันเค็มมากเลยต้องกินน้ำตามสุดท้ายต้องพักไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากที่จะเจ็บป่วยด้วยความดันโลหิตสูงหรือแม้แต่เสี่ยงโรคกระดูกพรุนเพราะว่าถูกขับแคลเซียมออกมากับโซเดียมเนี่ยคุณก็ต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมว่าไม่กินเค็มไม่ปรุงรสตามชอบใจโดยเฉพาะพวงเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวหรือการกินน้ำปลาพริกเราต้องมาปรับพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เค็มลดขนมกรุบกรอบลดอาหารหมักดองแช่อิ่มอาหารกระป๋องผลไม้กระป๋องถ้าจะลดเค็มจากพวกอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปเหล่านี้ก่อนจะซื้อก็ต้องดูฉลากด้วยว่ามันมีส่วนผสมโดยเฉพาะเกลือหรือโซเดียมเนี่ยในปริมาณเท่าไหร่ซึ่งถ้าจะกินจริงๆเนี่ยต้องจำกัดปริมาณไม่กินเยอะนะคะแล้วก็เมนูบางเมนูที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีการปรุงรสเยอะไม่ต้องตำน้ำพริกอะไรใส่เข้าไปเนี่ยแต่เค็มมากเค็มปี๋เลยเช่นไก่รวนเค็มไก่รวนเค็มก็ส่วนมากจะเป็นช่วงเทศกาลของพวกศาสตร์จีนไหว้เจ้าอะไรต่างๆใช่ไหมเวลาต้มไก่ไปไหว้เจ้าพอหมดช่วงเวลาก็คือจะลาเจ้าแล้วก็เอาไก่เหล่านั้นมาแปรรูปเมนูหนึ่งที่หลายบ้านที่มีเชื้อสายจีนชอบทำก็คือไก่รวนเค็มมีข้อมูลจากเพจ Facebook ลดเค็มลดโรคนะคะบอกว่าไก่รวนเค็มนะคะวัตถุดิบที่ใช้ปรุงก็คือเนื้อไก่เป็นพวกไก่ต้มแล้วเอามาฉีกๆๆก็ยังมีเครื่องปรุงที่นำมาปรุงอีกเช่นซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมเกลือป่นหยาบแล้วก็น้ำมันหรืออาจจะไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะใช้น้อยๆนะคะแต่ว่าความสำคัญของรสเค็มก็คืออยู่ที่ซอสปรุงรสค่ะ2ช้อนชาเนี่ยมีโซเดียมถึง 1,000 มิลลิกรัมซีอิ๊วขาว2ช้อนชามีโซเดียม 1,000 มิลลิกรัมซอสเห็ดหอม2ช้อนโต๊ะมีโซเดียม800มิลลิกรัมเกลือป่นหยาบเซต1ส่วน4ช้อนชามีโซเดียมถึง500มิลลิกรัมอันนี้เป็นสูตรสำหรับไก่ครึ่งตัวซึ่งถ้าใครปรุงขนาดนี้เนี่ยจะรวมเมนูจานนี้เนี่ยได้โซเดียมหรือความเค็มอยู่ในระดับสูงถึง 3,300 มิลลิกรัมมากเกินกว่าที่คำแนะนำขององค์การอนามัยโลกแนะนำบริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมคุณผู้ฟังคะถ้ากินไก่รวนเค็มจานนี้หมดไป1จานก็คือกินเค็มเกินไปละแล้วถ้ากินเค็มในเมนูอื่นอีกคิดดูซิว่าไตของเราจะขับโซเดียมออกไปไตต้องทำงานหนักขนาดไหนคุณผู้ฟังซึ่งถ้าใครกินเค็มบ่อยๆไตทำงานขับโซเดียมขับสารพิษออกไปมากเหมือนเครื่องจักรไม่ได้หยุดทำงานสังเกตไหมคะโรงงานที่เครื่องจักรไม่ค่อยได้หยุดทำงานเนี่ยเครื่องจักรก็จะพังเร็วไตของเราก็เหมือนกันนะคะมันไม่ได้หยุดทำงานฟอกของเสียฟอกโซเดียมฟอกสารพิษออกจากร่างกายเราเลยมันทำงานตลอดเวลา24ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสน็อกมีโอกาสหยุดทำงานได้เหมือนกันอย่าให้ถึงวันที่ไตหยุดทำงานไม่ฟอกของเสียออกจากร่างกายเลยค่ะเพราะถ้าถึงวันนั้นเนี่ยคุณต้องไปฟอกเอาของเสียออกจากร่างกายโดยการเจาะเส้นเลือดแล้วก็ดูดเลือดออกมาผ่านเครื่องฟอกแล้วค่อยเอาเลือดกลับเข้าไปสู่ร่างกายใช้เวลาครั้งละเป็นครึ่งวันนั่นหมายความว่าคือคุณไตวายคุณต้องไปฟอกไตนั่นแหละค่าใช้จ่ายก็สูงด้วยกระทบกับชีวิตประจำวันด้วยอันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะลดเค็มลดโรคนะคะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast
กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น